สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยบ้างไหมครับที่ลืมรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์แล้วคุณผู้ชมเองเคยจดโน้ตแปะไว้ตามหน้าคอมกระเป๋าตังหรือไม่ก็เขียนเก็บไว้ในสมุดโน้ตหรือเปล่าถ้ามีผู้ไม่หวังดีมาเห็นเข้ารับรองได้เลยครับว่าเดือดร้อนแน่นอนในโลกของเว็บไซต์นะครับมิสเตอร์แอปแมนเชื่อ 100% ครับว่าคุณผู้ชมจะต้องมีอีเมลอย่างน้อย2 account ด้วยกันหรือไม่ก็ต้องมีการสมัครการใช้บริการเว็บไซต์ต่างๆนะครับมากกว่า2เว็บไซต์แน่นอนจึงเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเองอาจจะหลงลืมรหัสผ่านไปบ้างวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนจะขอแนะนำแอปที่มีชื่อว่า MCQL แอปที่จะช่วยให้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลการหลงลืมเรื่องรหัสผ่านอีกต่อไปโดย MCQL จะทำหน้าที่จัดเก็บรหัสผ่านข้อมูลต่างๆไว้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีการเข้ารหัสทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถจะขโมยความลับไปได้ครับ MCQL นะครับรองรับทั้ง iOS Android แต่เป็นแอปที่ต้องเสียตังค์นะครับของดีมีประโยชน์ราคาไม่แพงช่วยกันสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาแอปก็จะดีนะครับเมื่อเข้าสู่ MCQL ครั้งแรกนะครับแอปจะให้ตั้งรหัสผ่านและจะถามเพียงครั้งเดียวแต่หากครั้งต่อไปเข้ามาแอปก็จะถามรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ในครั้งแรกเสมอซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานอาจจะรู้สึกไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีกว่าที่เครื่องถูกขโมยไปแล้วมีคนนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดครับการเก็บข้อมูลเริ่มจากกดปุ่มบวกที่ด้านขวาเลือกประเภทของข้อมูลซึ่งทางผู้ผลิตได้เตรียมไว้ให้ค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วในที่นี้มิสเตอร์แอปแมนได้เลือกเว็บล็อกอินครับระบุชื่อเว็บไซต์ระบุ URL ระบุ username ระบุ password กดที่ปุ่มดาวเพื่อระบุว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใช้บ่อยจากนั้นกดปุ่ม save ด้านล่างจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลักคราวนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนจะลองออกจาก MCQL เพื่อทดสอบว่าระบบรักษาความปลอดภัยยังทำงานอย่างรัดกุมเมื่อกลับเข้ามานะครับก็ยังคงถาม password อีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับผมจะลองเข้าไปที่ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จะพบกับหน้าจอโดยที่มีบางส่วนของข้อมูลถูกปกปิดอยู่กดที่แท็บ To View จะปรากฏพาสเวิร์ดขึ้นมาอีกวิธีการหนึ่งคือการเข้าสู่เว็บไซต์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ username และรหัสผ่านใหม่กลับมาที่ MCQL กดค้างไว้ที่แท็บข้อมูลปรากฏแท็บ Pop Up เลือกไปที่ Auto Login in MCQL Browserรอสักครู่ครับ MCQL จะเปิดหน้าต่างเว็บไซต์ขึ้นมาพร้อมใส่ข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างลงไปง่ายมากๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เองอีกต่อไปเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแอป MCQL หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยคนเก่งของคุณผู้ชมที่จะช่วยปกปิดความลับข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีครับอย่าลืมจัดหามาลองกันนะครับในครั้งหน้าครับมิสเตอร์แอปแมนจะโหลดแอปเด่นจะเล่นแอปอะไรโชว์ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับบาย